ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนๆ นะคะทำผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับนะคะวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะผัดถั่วงอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหั่นเต้าหู้ก่อนนะคะค่ะเราจะใช้เป็นเต้าหู้สีเหลืองนะคะค่ะเราจะหั่นชิ้นขนาดนี้นะคะพอดีคำนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปพักไว้ก่อนนะคะตามด้วยต้นหอมนะคะต้นหอมนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะคะตามด้วยแครอทนะคะแครอทเราก็จะขูดเป็นเส้นๆนะคะแครอทนะคะเราจะใส่ไปในถั่วงอกผัดถั่วงอกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินนะคะเราใช้วิธีขูดเอานะคะแค่นี้พอนะคะมะแดงนะคะแต่พอดีเรามีพริกเหลืองด้วยนะคะเราจะใส่พริกเหลืองด้วยนะคะพริกเหลืองนะคะเราก็จะนำมาหั่นแฉลบนะคะแบบนี้นะคะสีแดงนะคะก็หั่นแฉลบแบบเดียวกันเลยค่ะอันนี้มันเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะที่เราปลูกเองนะคะเม็ดมันไม่ใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนเลยนะคะค่ะกระเทียมนะคะเราก็จะนำมาสับนะคะบุกให้มันแตกก่อนนะคะมันจะได้สับง่ายค่ะกระเทียมจีนนะคะใช้5-6กลีบนะคะนำมาสับนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นถั่วงอกนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากการทอดเต้าหู้เหลืองก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วจะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะเราจะมาทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเต้าหู้ลงทอดเลยนะคะค่ะเต้าหู้นะคะเราจะทอดแค่พอเหลืองๆนะคะแค่นี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักนำไปพักเอาไว้ก่อนนะคะเราก็ใช้น้ำมันที่ทอดเต้าหู้เมื่อตะกี้นี้เลยนะคะเทน้ำมันออกนะให้เหลือปริมาณเล็กน้อยนะคะใส่กระเทียมสับนะคะลงไปผัดก่อนเลยนะคะค่ะเราจะผัดให้กระเทียมสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่หมูสับลงไปเลยหมูสับที่เราใช้ในวันนี้นะคะอยู่ที่100กรัมนะคะค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะวิธีผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่หมูสับนะคะค่ะหมูสุกแล้วนะคะก็ใส่ถั่วงอกกับแครอทนะคะใส่ลงไปผัดได้เลยนะคะถ้าน้ำแห้งไปนะคะใส่ง่ายนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนโต๊ะปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ผัดให้เข้ากันก่อนนะคะตามด้วยเต้าหู้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะใส่ไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะสีสันน่ากินมากๆเลยเมนูที่ทำง่ายนะคะผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะว้าวสีสันนะคะเป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆนะคะกินแล้วนะคะสบายท้องนะคะค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ